เส้นทางแห่งโลกเส้นทางสู่ปรภพไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนต้องตายโยนกระดาษทองเสื้อผ้าเผาไม้กลายเป็นกระดาษจบสิ้นชีวิตโลกมนุษย์ไร้ซึ่งพันธะยามเจอแล้วนอนได้แล้วออกไปทางไหนก็กลับมาทางนั้นวันนี้มีเพื่อนมาใหม่หญิงสาวผู้นี้หน้าตางดงามนักพวกเจ้าอย่าได้รังแกนางล่ะไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ให้พวกเจ้ากินข้าวไม่รู้ว่าลูกสาวบ้านไหนช่างน่าสงสารซะจริงหน้าตางดงามแต่ก็หนีความตายไม่พ้นใครน่ะมาส่งศพเจ้าค่ะไม่มีที่ว่างแล้วลูกสาวค่ะช่างน่าสงสารตายไปยังไร้แม้แต่ที่จะฝังร่างนายท่านโปรดเห็นใจด้วยศพที่ถูกส่งมาที่นี่ไม่มีศพไหนไม่น่าสงสารวันนี้ก็เพิ่งมีศพเด็กสาวหน้าตางดงามมาใหม่ไม่มีที่ว่างแล้วจริงๆไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะพานางมายืมของสิ่งหนึ่งนะเจ้าคะมีแต่ศพแบบนี้จะยืมสิ่งใดได้อีกไปซะเถอะไม่รบกวนท่านหรอกแค่ของสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อจะให้ลูกสาวข้าหมดห่วงแล้วไปสู่สุคติเวรกรรมแท้ๆพวกเจ้ารู้จักกันเลยชายหนุ่มผู้นั้นเพื่อนนางเด็กนี่เขาถึงกับทะลกหนังหน้าลูกสาวข้าไปชายผู้นั้นชมชอบใบหน้าที่งดงามอย่างไรก็ตายแล้วมิสู้นำใบหน้านางยกให้ลูกสาวข้าเถิดอาจารย์งดงามเสียจริงอ
ข้าเองก็อยากเปลี่ยนใบหน้าเช่นกันได้ยินคนในหมู่บ้านชื่อลีบาบอกมานานว่าหมู่บ้านที่ฝังวัดสะพานมีคนแคละผมขาวหน้าเลือดฝาดผู้ดูแลศพชุ่มชื้นอิ่มเอิบเพราะพลังหินผิวหนังยังสวยงามไม่เปื่อยอยู่เองโปโยโปโลเยเปลี่ยนหน้าสลับวิญญาณให้เสียงภาษาไทยโดย UFO Studio เอ้ยอย่าสิคะแม่นายคนนี้ไม่ถือเลยนะพี่กระไรทำแบบนี้หรือไม่แม่นายสวยเลยแกมาแล้วมา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 ข้าข้าที่ได้เลยนะคะเนี่ยได้ติ๊บหนักพี่ติ๊บหนักท่านกองข้าเขินนะสักจอกมาสักจอกดื่มสักจอกมีความสุขแม้ว่ามันเพิ่มเอาเสียงเธอทั้งเลยไปเลยคุณชายคุณสุดไม่หนาวค่ะมีความสุขไหมคุณชายคุณชายถอยไปอย่าเพิ่งไปสิครับข้ามาแล้วไงจ้าแม่นางเห็นแล้วมันทนไม่ไหวไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอออ๋อเจอแล้วไม่ไหวแล้วขอได้ไหมที่นี่คนเยอะเกินไปพวกเราไปที่ห้องเถอะเจ้าค่ะจะไปที่ห้องทำไมกันข้าทนรอไม่ไหวแล้วอย่าเจ้าค่ะโอ้ไม่เอานี่ลีลานักเสร็จข้าละไหนขอข้าดูหน้าเจ้าหน่อยย้ายผีหลอกข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าไม่เอาตกใจหมดเสียงอะไรทองคำสงสัยจะดื่มหนักมากไปหน่อยนะท่านเนี่ยมีคนตกลงมาแทนพังพระเจ้าแท้ๆข้าให้หมดเอาเร่เข้ามาเชิญจะทานเชิญเลยจ้าประกาศร้านข้าวสดนะเชิญมาดูก่อนได้ใช่ไหมเข้ามานี่ไอ้สังหารรุนแรงเช่นนี้แย่แล้วรีบไปรีบไปถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยอะไรเกิดขึ้นรีบไปรีบไปรีบไปจะรีบไปไหนกับเขาเนี่ยดูนั่นสินะเจ้าคนชั่วลงมือโหดเยี่ยมท่านเดียวใจเย็นท่านปีศาจชั่วร้ายจะว่าอะไรนะปีศาจเป็นปีศาจร้ายภัยร้ายมาเยือนเมืองหยางโจแล้วพูดจาแล้วเถอะลาบลาบไปเลยพูดเยอะภัยร้ายมาเยือนหยางโจแล้วเชิญเลยจ้าเชิญเลยปากกาจะปากกาสดจ้าไม่สดเราไม่ขายคุณชายค่ะไม่ได้ขายแค่ปลาอย่างเดียวปลาสดเราก็มีเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาเชิญมาดูก่อนได้อาหารเต่าอย่าลืมดูแลเต่านะเดี๋ยวเต่าเหม็นภาพวาดนี้เป็นภาพวาดของหวังหวยชิงทำไมมาขายตามท้องถนนแบบนี้ได้เล่าหรือว่าเป็นของปลอมเนี่ยต้องระวังอย่าให้โดนหลอกได้แล้วคุณชายเห็นไหมของจริงของปลอมแยกไม่ออกคุณชายข้ายังยืนอยู่ตรงนี้เจ้าไม่รู้หรือไงตาบอดหรือเปล่าเขาได้เล่าหวังหวยชิง
หากไม่ใช่เพราะหูหยินป่วยแล้วต้องใช้เงินรักษาเสี่ยวกวนจากสภาพศพคล้ายกับคดีของซ่องโสเภณีมากน่าจะไม่ใช่ฝีมือคนธรรมดาปากยังแดงอยู่ร่างกายยังมีกลิ่นหอมคงใกล้ชิดกับสตรีมาก่อนตายข้อสันนิษฐานของใต้เท้าฆาตกรน่าจะเป็นสตรีอีกทั้งยังมีเสน่ห์ยิ่งนักดูน่าจะนะพักหลังมาไล่พวกที่มุงออกไปซะไปไม่ต้องดูแล้วอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ได้ไปเลยหรือว่าจะเป็นอย่างที่นักพรตคนนั้นพูดไว้จริงๆเอาศพกลับไปตรวจสอบไปด้วยขอรับนั่งเด็กนี่มัวเล่นอะไรอยู่อาจารย์มาถึงแล้วกลับไม่มาต้อนรับเรื่องเมื่อคืนวานไม่คิดจะบอกอาจารย์หน่อยล่ะเป็นความบกพร่องของศิษย์อาจารย์โปรดลงโทษผิวผู้ดูแลศพนี้ช่างเอิบอิ่มอย่างว่าเป็นมนุษย์ในตอนแรกมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้พวกเจ้าต้องลำบากหาวิญญาณมากมายขนาดนี้ช่างเถอะอาจารย์ทำชุดใหม่มาให้เจ้าลองสวมดูสิมานี่สิหนังนี่ไม่เลวเลยช่างเป็นใบหน้าที่เกิดมาเพื่อยั่วยวนบุรุษใบหน้าของมนุษย์นั้นงดงามแต่ต้องใช้วิญญาณมาหล่อเลี้ยงร่วมด้วยไม่เช่นนั้นปิดกลิ่นอายปีศาจพวกเจ้าไม่ได้จะกลายเป็นตัวประหลาดไปได้เจ้าก็มานี่สิอาจารย์ข้ารอให้ใบหน้าของพวกเจ้าเฟ้นหาพลังหยางบริสุทธิ์ต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้นักล่าปีศาจจับได้ปีศาจจิ้งจอกมักแปลงกายเป็นหญิงงามคอยมาปลุกกิเลสปัญหาทำเรื่องเลวทรามหากชายหนุ่มพบเจอเข้าจะสูญเสียพลังหยางถูกพิษร้ายแรงเพิ่มขึ้นปีศาจนางเป็นปีศาจจิ้งจอกเราเลี้ยวไปตรวจสอบที่บ้านเกษตรกรทางตะวันออกเสี่ยวหวานนำเหล่าพี่น้องไปล่าตะเวนข้าจะส่งรายงานให้ท่านเจ้าเมืองปิดเมืองหากเจอสตรีมีพิรุธจับไว้หมดขอครับประกาศงดออกจากบ้านฟังเสียงลั่นกลองเป็นสัญญาณบุรุษทุกคนในเมืองหากฟ้ามืดห้ามออกมาเพ่นพ่านยามวิกาลท่านหมอโอ้คุณชายมาอีกแล้วอาการป่วยของหูหยินเฮ้ยเฮ้ยดึกแล้วเที่ยวได้เมียไม่รู้ต้องจอกชื่นใจซะเหลือเกินโอ้ยสงสัยจะดื่มมากไปหน่อยที่นี่ปิดแล้วโอ้ยนี่มาเล่นกันเถอะนะจุ๊บถิ่งหอมจริงๆเลยพี่สาวของข้าแต่ว่านางดุมากนะมีพี่สาวหรือเรียกนางลงมาด้วยสิมาเล่นด้วยกันสินะแม่นางแม่นางเจ้าเ
เจ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่เขาน่ะไม่แน่เขาคงไม่ตายหรอกกระมังไม่หรอกคุณชายท่านวางใจท่านไปเถอะหากข้าไปจะทำให้แม่นางลำบากเอานะสิแจ้งทางการเถอะถ้าทางการรู้จะยิ่งยากไปใหญ่คุณชายท่านรีบไปเถอะอ๋อเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนไปเถอะชายท่านหาใครอยู่นะฮะเมื่อกี้ก็ยังอยู่นี่หายไปไหนแล้วเมื่อครู่นี้คือข้าเมื่อครู่นางเป็นน้องสาวข้าเองคุณชายไม่ต้องสนใจหรอกนะที่แท้เจ้าคือช่วยข้าด้วยเจ้าหวังหวยชิงตัวดีดื่มเหล้าไม่ได้ค่าเลยนะทำไมมีคนนอนเมาเละอยู่ล่ะเท่าแกนี้เจ้าอ้วนนั่นยังติดตังค่าอยู่ 2-3 ตำลึงไม่ทราบว่ามันตายแล้วหรือยังกระดิ่งปราบมันมียอดฝีมือจับตาดูเขาไว้ครับเจ้าเป็นตัวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวคิดหนีอีกระวังวิ่งไปไหนน่ะนะถือว่าเจ้าวิ่งเร็วนะมีความสามารถนี่มาเป็นตักล่าปีศาจกับข้าเถอะไม่เจ็บก้นแล้วใช่ไหมดูมันพักขอบใจสักคำก็ไม่มีฟื้นแล้วเหรอหญิงสาวคนเมื่อคืนนี้เข้าสงสัยว่านางเป็นปีศาจหญิงสาวที่ไหนกันเมื่อคืนเจ้าฝ่าฝืนกฎห้ามออกจากบ้านยามวิกาลแล้วถูกข้าจับได้จะให้ข้าตามน้องสะใภ้มาพาเจ้ากลับหรือไม่อันนี้ไม่ต้องน้องสะใภ้เจ้าสุขภาพไม่แข็งแรงลุกจากเตียงไปไหนไม่ได้นี่ข้ากลับเองได้ท่านว่าข้าดื่มเหล้ากับสตรีใครเป็นคนเห็นล่ะล้นเห็นหมดแล้วข้าไปเอายามาให้เอารั่วต่างหากถูกเท่ากันนี้เอาไปแล้วเป็นไปไม่ได้ทำไมข้าจำอะไรไม่ได้สักอย่างอ๋อข้าก็รู้สึกว่าทำไมพวกเขาพูดจาเลอะเทอะมาถือว่าช่วยข้าสักเรื่องจะช่วยวาดรูปเหมือนให้ข้าหน่อยสิแล้วข้าจะส่งเจ้ากลับไปว่ายังไงคิ้วด้านขวาต่ำลงอีกนิดบนริมฝีปากมีไฝ1เม็ดหน้าตางดงามไม่ใช่น้อยเลิกพูดเผลอเจอสักทีเข้าไปได้เลยจมูกกำลังดีเลยเฮ้ยปากนี่ใช้ได้นะเนี่ยไหนดูใกล้ๆสิไหนอ๋ออืม
เหมือนมะจะว่าไงนะเจอเขาแล้วเหรอรีบพูดมาไม่ได้หลอกข้าใช่หรือไม่พวกเราจะบัณฑิตคนหนึ่งแต่ระหว่างนั้นเจอนักล่าปีศาจคอยขัดขวางสิพี่เกรงว่าจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงและนำความเดือดร้อนมาให้เลยปล่อยเขาไปอาจารย์วางใจเถอะสิหยิบของที่เขาพกติดตัวมาได้จะต้องล่อเขาออกมาได้แน่แล้วก็ชิงพลังอย่างบริสุทธิ์ให้อาจารย์อืมนานๆเจ้าจะเฉลียวฉลาดมาอาจารย์จะทำชุดให้เจ้าตัวหนึ่งอะไรนะไม่นะทำไมเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นเหรอสิทธิ์นี่อาจกล้าเด็กดีท่านทำอะไรรู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกวันอาจารย์วาดอะไรอยู่ด้านหลังนี่อาจารย์ก็ชอบบัณฑิตคนนั้นเหรอชอบบ้าบออะไรล่ะนี่คือบรรพบุรุษของบัณฑิตนั่นอะไรนะตอนนั้นอาจารย์เกิดตกหลุมรักบรรพบุรุษของเขาเข้ายอมสละทุกสิ่งโดยไม่คำนึงถึงตนเองแต่เมื่อชายผู้นั้นรู้ว่าอาจารย์เป็นปีศาจก็พาพวกนักล่าปีศาจมาปราบนางเจ้าว่าเจ้าบัณฑิตผู้นี้ควรตายหรือไม่บรรพบุรุษคนนั้นต่างหากที่ต้องตายบัณฑิตนั่นอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้บุรุษทั่วล่าทั้งบ้ากามทั้งเห็นแก่ตัวมีตรงไหนไม่เหมือนกันอาจารย์เครียดแค้นจนธาตุไฟเข้าแทรกมีเพียงพลังหยางบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะทำให้ร่างกายของนางคือสภาพได้เป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมมาช่วยข้าทำให้เจ้าบัณฑิตนั่นหนีไปได้สามารถยั่วยวนเขาไม่ได้ยังมีหน้ามาพูดจาเลอะเทอะอีกทำให้อาจารย์มอบชุดนี้ให้แก่ข้าเช่นนั้นสองบัญชีแค่นี้ก็คิดไปพร้อมกันเลยให้ชุดท่านไม่ดีตรงไหนกันถ้าให้ข้าท่านก็อิจฉาอีกหุบปากซะชุดนี้มีกลิ่นประหลาดที่สามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังได้อาจารย์กำลังวางยาพิษพวกเราอยู่หากนำตัวบัณฑิตนั่นกลับมาไม่ได้พวกเราจะสลายเป็นธาตุธุลีแล้วกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนมีหน้าตอนที่อาจารย์มอบชีวิตข้าท่านถึงดีใจข้าจะกินเจ้าเข้ามาสิข้าไม่กลัวท่านหรอกเราเข้ายาละท่านหมอไม่อยู่เจ้าค่ะเขาทิ้งจดหมายเอาไว้มหายาที่เมืองทางใต้เก้าลี้คุณชายในเมืองประกาศห้ามออกจากบ้านจดหมายนี่ดูแปลกๆอย่าไปเลยเจ้าค่ะดูแลหูหยินข้าให้ดีละเรื่องอะไรกันนะที่สำคัญกว่าชีวิตแบบนี้เมืองทางใต้เก้าลี้เมื่อกี้ก็ยังอยู่นี่หายไปได้ไงที่นั่นนี่เองThank you.
แม่นางนี่เจ้าเองหรอกหรือทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ๋อดีจริงๆที่แท้ยาก็มาอยู่กับแม่นางนี่เองยานี่บางทีอาจช่วยรักษาภรรยาข้าได้ข้าขอขอบคุณเจ้าแทนนางท่านมีภรรยาแล้วเหรอใช่แล้วนางชื่อว่าอะไรนางชื่อว่าอารัวอารัวกล้าขโมยยาของข้าอย่างนั้นเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวลาก่อนอ๋อจริงสิข้าน้อยหวังหวยชิงยังไม่ทราบนามของแม่นางเลยเผื่อวันหน้าจะมีโอกาสตอบแทนพระคุณข้าชื่อเสี่ยวหลงเสี่ยวหลงวันนั้นที่โรงเตี๊ยมขอบคุณคุณชายที่ยื่นมือเข้าช่วยโรงเตี๊ยมหรือข้าสงสัยว่านางเป็นปีศาจฉะนั้นข้าขอตัวก่อนนะไม่ต้องส่งข้าละแย่แล้วมาไวขนาดนี้เลยเหรอคุณชายไม่รีบกลับบ้านแล้วเหรอข้าคิดว่ารออีกสักครู่จะดีกว่าหามายานลูกไม้ตื้นๆแบบนี้ก็คิดจะปิดบังข้าเหรอคุณชายดูทางนั้นนั่งตัวแสบกล้ามาแย่งข้าเลยหากพบกับคนที่มีพลังหยางบริสุทธิ์พลังของเขาแข็งแกร่งมากการแย่งชิงมีเพียงใช้วิธีของชายหญิงยอมที่ร่วมอภิรมถึงจะได้โอกาสแย่งมาข้าเห็นว่าท่านบาดเจ็บและจะผายปอดให้วันนั้นที่โรงเตี้ยมสหายข้าบอกว่าเจ้าพี่สาวของเจ้านั้นไม่ใช่พี่สาวข้าอ๋อข้าก็บอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ข้าบอกให้ท่านไปไงเจ้าช่วยข้าไว้เจ้าบาดเจ็บหรือข้าขออภัยที่ทำให้เจ้าต้องพลอยลำบากไปด้วยต้องมาเจ็บตัวเพราะข้าเจ็บหรือไม่เขาโง่หรือเปล่าเนี่ยข้าแค่มือลอกเองท่านรีบไปเถอะที่นี่อันตรายเกินไปปีศาจตัวนั้นใกล้ตามมาแล้วยิ่งอันตรายขึ้นเท่าใดข้าก็ยิ่งต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าสิท่านกลับมาแล้วคุณชายแม่นางท่านนี้คือเข้าไปก่อนแล้วค่อยคุยเอาด้วยเสี่ยวกวนไปต้มยามาเอาด้วย
จ้าเป็นอย่างไรบ้างแม่นางท่านนี้คืออารัวข้าจะแนะนำให้รู้จักนะแม่นางท่านนี้คือแม่นางเสี่ยวหลงเมื่อครู่นี้นางเก็บยาของข้าได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ข้าก็สมควรตายจริงๆจริงสิอารัวแม่นางเสี่ยวหลงบาดเจ็บอยู่พอช่วยข้าไว้เมื่อครู่ข้าคิดว่าให้เสี่ยวกวางเก็บกวาดห้องของเซียงฝางให้แม่นางเสี่ยวหลงอยู่ชั่วคราวจะดีกว่าขยักเมาเชิญทางนี้ร้านของข้านี่มีแต่ของเด็ดๆยาดองยาดองนี่ของดีของเด่นของดังอย่างนี้อะไรนะตัวอะไรไปสอนไปหนีก่อนหนีแล้วนี่ไงรอการตรงไหนรอดูไม่สนทางนี้แล้วกันเป็นท่านจะต้องแย่งข้าให้ได้ใช่ไหมยังไงข้าก็จะแย่งกับท่านเจ้าคิดว่าเอาตัวเขาไปซ่อนแล้วข้าจะหาเจออย่างนั้นเหรอแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรจากเขาไม่ได้เจ้าคงไม่ได้ตกหลุมรับบัณฑิตนั่นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของท่านเจ้านักพรตบ้าบอตอแย่ไม่เลิกข้าจะรอดูตอนที่เนื้อหนังเจ้าสลายไม่เหลือซากเฮ้ยดูสินะตายหรือยังฮะหัวหน้าตรงนี้มีศพอยู่ขอรับหัวหน้าตรงนี้ก็มีศพขอรับเอาศพกลับไปแล้วไปรายงานใต้เท้าที่ศาลช่วยนะค่อยๆค่อยๆไปไปไปนายขอดมหน่อยลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมไปที่ไหนก็เจอแต่เจ้าเลยเนี่ยปีศาจคนเหล่านี้ถูกปีศาจทำร้ายไหนลองแสดงฝีมือสิพิสูจน์ให้ข้าเห็นกินยันนี่เข้าไปแสงส่องสว่างทั่วล่าสุขสว่างสู่ประตูสวรรค์กระจกเฉียนคุณสองมันเผยความจริงเป็นยังไงเป็นยังไงเชื่อยังเชื่อยังตลาดเจอตลาดมาเลยจ้าผักกาดจะผักกาดผักบุ้งโอ้ยเธอซาลาเปาร้านนั้นต้องไปเลี้ยงไปซอดต้องไปตำเนาะไปตำเลยไหมได้เลยคุณชายหน้าท่านมองคล้ำยิ่งนักเจ้าน่ะสิที่หน้ามองเสียวันดูดาข้าหน้ามองเอ้านี่คุณชายระวังคิ้วของท่านเหมือนจะมีให้ข้าพูดให้จบก่อนสิเจ้าจะทำอะไรเนี่ยอ้าวรับเงินแล้วก็รีบไปซะเฮ้เจ้าดูถูกข้าแล้วที่บ้านเจ้ามีคนแปลกหน้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมคุณชายนี่ช่างตาแหลมยิ่งนักเชิญเลยจ้าเชิญเลยสิ่งนี้ได้ผลจริงได้ผลจริงนะเสี่ยวกวนเชิญจ้าเชิญเชิญเลยจ้าเชิญเลยพี่ใหญ่ดูเร็วภาพนี้ช่างอบอวลไปด้วยความรักเท่าแก่รูปนี้ข้าซื้อเองรูปนี้มีขายเจ้าค่ะเอาว่าไงนะคุณชายเอาคุณชายขออภัยข้าหยิบมาผิดอันแล้วมาได้ไงเอาขายไม่ขายเนี่ยอาการของฮูหยินเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณที่ถามนางดีขึ้นมากแล้วอ๋อวันนี้มีธุระข้าขอตัวก่อนข้าจะดูแลฮูหยินแทนท่านดีหรือไม่อารัวฮูยินอารัวต้องเกิดเรื่องขึ้นกับฮูยินแน่เลยอารัวหวยชิงเจ้าลงจากเตียงเองเดินได้แล้วหรือ
พวกเรากำลังพูดคุยเรื่องภาพวาดของท่านอยู่แม่นางล่วงเกินแล้วเห็นว่าแม่นางเสียวหลงชอบข้าเป็นคนมอบให้นางเองนี่คือของแทนใจที่ข้ามอบให้ฮูหยินทำไมถึงยกให้ผู้อื่นง่ายๆล่ะแม่นางเสียวหลงให้กำลังใจให้ข้าลองลุกขึ้นมาอาการป่วยข้าดูเหมือนจะดีขึ้นมากบางทีอาจเป็นเพราะข้านอนนานเกินไปขอบคุณแม่นางเสี่ยวหลงไปเถอะแม่นางเสี่ยวหลงขอบคุณเจ้าที่ต้มยาให้อารั่วอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าซื้อยาห้ามเลือดมาให้เจ้าข้าไม่เป็นไรทำไมบาดแผลของเจ้ามันแย่ลงล่ะมานี่มาเจ้าต้องหายไปนะขอบคุณพี่หวังพรุ่งนี้ข้าจะไปแล้วกินยันนี่เข้าไปก็จะเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนางเจ้ากำลังพูดบ้าอะไรกันอย่าถือโทษแม่นางเสียบกวานเลยตอนนี้กำลังลือว่าในเมืองมีปีศาจช่วงนี้มีคนตายตั้งมากมายก็อาจจะทำให้นางกลัวพรุ่งนี้แม่นางเสือหลงก็จะไปแล้วยังไม่รีบบอกลาอีกแม่นางเสียบกวานอย่ากังวลไปข้าได้ยินว่าปีศาจชอบกินวิญญาณผู้ชายบ้าตันหาแต่พี่หวังเป็นคนดีจะไม่ต้องห่วงเขาอย่ารักษาวิญญาณนี้สามารถรักษาหูหยินได้ปีศาจอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เจ้าอย่างนั้นหรือจะไปแจ้งทางการนี่คือยาที่นางทิ้งไว้ให้อารั่วเจ้าเก็บไว้ให้ดีล่ะนี่เจ้าไม่ได้บอกว่าที่นี่มีปีศาจเหรอThank you.
ใครนะเสียงอะไรมันโครมครามแม่นางจะไม่เป็นอะไรนะยิงธนูเป็นปีศาจดังข้าเสี่ยวหลงข้านางซะเจ้าค่ะอาจารย์อาจารย์ข้าทำผิดอะไรอาจารย์ทำไมท่านถึงมีผ้าเหมือนของข้าได้นะคนที่วาดภาพนี้คือผู้ที่ใช้พลังหยางบริสุทธิ์ใช่หรือไม่อะไรนะเจ้าคะเจ้ากล้าใส่ร้ายข้าท่านกล้าพูดไหมล่ะว่าทำไมเขาถึงวาดรูปท่านข้าจะไปรู้ได้ยังไงอาจารย์ท่านอย่าไปฟังนางพูดแล้วไหลนะเขาถูกท่านยั่วยวนแล้วทำไมยังทำงานไม่สำเร็จหรือพวกท่านทั้งสองรู้สึกดีต่อกันมีความรักให้กันข้าจะฆ่าเจ้าอาจารย์เก็บดวงวิญญาณของนางไว้ก่อนขอแค่สิพี่ไม่ก่อเรื่องข้ารับรองจะนำวิญญาณของหวังหวยชิงกลับมาเจ้าใส่ร้ายข้าอีกแล้วข้าต้องการให้ท่านอยู่เฉยไม่ต้องมาแย่งข้าข้าขอเตือนเจ้าไว้นะอย่าซ้ำรอยเดิมของอาจารย์อารัวหวยชิงอารัวแม่นางเสี่ยวหลงเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อใดทำไมกันพี่หวังไม่อยากให้ข้ากลับมาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหวยชิงบอกข้าแล้วโชคดีที่ได้ยาของท่านอาการข้าถึงได้ดีขึ้นมาได้ใช่แล้วหลังจากที่เจ้าไปอารัวก็คิดถึงเจ้าเสมอเจ้ากลับมาก็ดีแล้วต่อไปก็จะได้ช่วยอยู่เป็นเพื่อนอารัวแทนข้าได้สิแต่ว่าข้ามีข้อแม้ข้าอยากให้พี่หวังสอนข้าวาดรูปไม่ใช่เรื่องยากอันใดพรุ่งนี้ข้าจะให้หัวชิงสอนเจ้าโอ้ยแม่นางคนนี้วาดรูปราคาถูกมากราคาแค่ห้าหยวนเองล่ะถูกไปไปตัดราคากันอย่างนี้เลยราคาถูกกว่าต้องไปสิพี่หวังรังเกียจเพื่อนร่วมอาชีพอย่างข้าหรือเปล่าThank you.
小龙，王回清的王回清，这个老天爷有的。จะมาด้วยตัวเองเจ้าใครนะไม่มีทางเลือกแล้วเจ้ารออยู่ตรงนี้ข้าจะรอดนางเองนี่มันอันตรายมากใช่หรือไม่เจ้าพาอารุ่นหนีไปก่อนข้าจะแจ้งทางการรับปากข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาเด็ดขาดนี่อาจารย์สิทธิ์ได้ความสามารถมันหนีออกจากเมืองไปแล้วอย่างนั้นเหรอเซียวหลงเซียวหลงเจอตัวแล้วย่าซ่อนเขาได้หรือไงกันอาจารย์ท่านสอนข้าว่าการดูดพลังหยางบริสุทธิ์จะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงร่วมอภิรมย์ดังนั้นท่านเจอตัวเขาแล้วก็ไม่มีทางดึงพลังหยางออกมาได้เจ้าต้องการพูดอะไรข้ามีวิธีหนึ่งเจ้ารู้ผลของการหลอกลวงข้าหรือไม่ชีวิตของเสี่ยวหลงเป็นของอาจารย์มาโดยตลอดศัตรูกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ทางที่ดีเจ้าเอาตัวให้รอดจนกว่าจะพบข้าเถอะแย่แล้วนางปีศาจเท่านี้ไปแล้วไปตามจับมาที่ที่ข้าจัดการนี่ได้ตราบใดที่มียันสะกดปีศาจก็หนีไม่รอดยังพอถ่วงเวลาให้โจรหมางปลอดภัยเฮ้ยรอข้าก่อนเถอะนางปีศาจเท่าเฮ้ยเฮ้ยWhy? Hey! 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 Nang Nuo! Hey!เจ้านักพรตแห่งซวยทำไมต้องขัดขวางข้าอยู่เรื่อยกำจัดปีศาจไรมันจะไม่ต้องพูดมากนี่อย่างเจ้าเนี่ยนะทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่อเอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยย่อนี่ย่อเฮ้ยนี่ทำไมหิวแล้วนะนางหนูสองคนนั่นไม่ได้ข้ากินวิญญาณมาหลายวันแล้วข้าจะดูวิญญาณเจ้าวิญญาณข้านะไม่วิญญาณข้าไม่เหม็นแล้วนางปีศาจเท่า
ที่แท้เจ้าอยู่ได้เพราะคอยดูพลังจากผู้ชายสินะข้าเป็นชายบริสุทธิ์อายุ30กว่าดูสิเจ้าจะจัดการข้ายังไงเย้เฮ้ยเฮ้ยว้ายอุ๊บอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยมานี่เฮ้ยข้าจะอาศัยโชคที่เจ้าอ่อนแอข้าเจ้าซะรอรับทวิตายของข้าแล้วพบกันใหม่มันอยู่ไหนย้าเสี่ยวหลงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพี่หวังถอยไปหัวชิงอารัวพวกเขาจะทำอะไรข้าสงสัยว่านางเป็นปีศาจผู้หญิงข้าแจ้งทางการเองนางทำร้ายท่านพูดเร็วเลยหากนางจะทำร้ายข้าคงทำไปนานแล้วอารัวเมื่อครู่นี้สถานการณ์บีบบังคับนางใช้พลังช่วยข้าไว้คำพูดของหวยยอหวีไม่อาจเชื่อได้แต่ว่าโยอีนางเป็นผู้มีพระคุณของข้าและหูหยินจะบอกว่านางเป็นปีศาจก็ต้องให้ข้าเห็นกับตาสิหลบไปได้เท้าโยหากไม่มีคำสั่งศาลข้าคนบริสุทธิ์โดยพละการข้าสองสามีภรรยาจะขัดขวางจนตัวตายเรื่องนี้แปลกประหลาดอย่างยิ่งมาหาข้าได้ทุกเมื่อพี่น้องทั้งหลายได้เวลาเปลี่ยนเวรยามแล้วรอยนักพรตนั่นกลับมาครับผู้หญิงนางเป็นปีศาจจริงๆนะเจ้าคะเจ้าหุบปากเหมยชิงข้าอยากจะคุยกับเสี่ยวหลงตามลำพังข้าเองก็รู้ดีว่าเจ้าชอบเหมยชิงเจ้าไม่มีวันทำร้ายเขาแน่นอนใช่หรือไม่แต่ข้ายังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจทำไมเจ้าต้องสละพลังของตนเองเพื่อรักษาข้าด้วยล่ะหากเจ้าตายไปข้าจะไม่มีวันอยู่บนโลกใบนี้เพียงลำพังหรอกหากเจ้าตายเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้พี่หวังมีภัยมีเพียงข้าที่ช่วยเขาได้เพราะอะไรพวกเจ้าเดาออกแล้วไม่ใช่เหรอที่ข้าเป็นปีศาจทำไมไม่บอกเขาล่ะเพราะว่าเจ้าชอบเขาหากเจ้าจะทำร้ายเขาเขาก็คงตายไปนานแล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นข้าจะบอกเขาเขาก็อาจจะไม่เชื่เกรงว่าเขาก็คงมีความรู้สึกที่ดีให้เจ้าเช่นกันสำหรับหวยชิงข้าเป็นภรรยาร่วมผูกผมของเขาหากข้ายังอยู่เขาก็ไม่อาจแต่งงานใหม่ได้หากเจ้าจะทำร้ายใครสักคนก็ควรจะเป็นข้าใช่หรือไม่เจ้านพรตบ้าบอนั่นยังไม่กลับมาอีกไม่นานเสี่ยวกวนเฮ้ยพี่หยอท่านรอจนรากงอกแล้วข้าหนึ่งเป็นเพื่อนท่านเองได้
นี่คือจดหมายที่เสี่ยวหลงทิ้งไว้ให้ท่านพี่หวังข้าไม่ได้คิดอยากทำให้พวกท่านเดือดร้อนครั้งนี้พวกเราจะไม่ได้พบกันอีกหวังว่าท่านกับพี่อารัวจะมีความสุขเมื่อใจเต็มหยาดน้ำตาก็ร่วงรินที่นี่คือบ้านของพวกเราหากไปแล้วพวกเราจะไปที่ไหนได้อีกหากต้องตายพวกเราก็จะตายไปด้วยกันจะต้องพรตบ้าทำไมเพิ่งกลับมาตอนนี้โอ้ยโอ้ยตามทันหรือไม่ถ้าว่าข้าตามฐานข้าตายเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าไปทายาทรุ่นสามคนนักล่าปีศาจทำได้ก็รู้เองสิจับปีศาจไม่ได้เขาต้องการคนช่วยเจ้ามีผู้ช่วยเหรอท่านไงข้าไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าซะหน่อยถ้าไม่ยอมเป็นผู้ช่วยข้าแล้วใครจะเป็นเดี๋ยวข้าไปดูสักหน่อยนี่คือของแทนใจที่ข้ามอบให้หูหยินทำไมถึงมอบให้ผู้อื่นง่ายๆล่ะสหายหวังเสี่ยวหลงล่ะนางไปแล้วไปแล้วเหรอไม่ใช่ปีศาจไม่อาจฝ่าอาคมของข้าไปได้ยังมีกลิ่นอายปีศาจอยู่ในห้องนี้เลยพวกท่านไปเถอะข้ากับอารัวไม่อยากให้ใครมารบกวนสหายหวังล่วงเกินแล้วรบกวนละในห้องมีเพียงหูหยินหวังครับข้าสงสัยว่านางนั่นแหละที่เป็นปีศาจเสียดิเจ้าบ้าไปแล้วเหรอท่านสหายหวังไม่ชนะก็เชิญน้องสะใภ้ออกมาเถอะยืนยันให้เห็นกับตาไม่เท่าโยเห็นแก่มิตรภาพระหว่างเราข้าไม่อยากให้ท่านเสียหน้าแต่ว่าหากมีใครวุ่นวายที่บ้านข้าอีกข้าจะไปเมืองหยางโจเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแม่นางเสี่ยวกวนเจ้าว่ายังไงข้าเองก็รู้สึกว่านางไม่ใช่หูหยินจับตัวมามึงอาจนะขุนชายหวังหากหูหยินไม่ใช่ปีศาจนางก็สามารถออกจากประตูนี้ได้จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางอารัวพวกเราไปเถอะนายข้าตัดนิ้วสาบานข้ามิได้โป้ปดปีศาจต้องกินพลังหยางเป็นอาหารหากนางเป็นปีศาจนางจะทนได้ไม่เกิน7วันผิวนางก็จะเปื่อยยุ่ยวิญญาณแตกสลายหากใต้เท้าโยเชื่อข้าหลังจาก7วันท่านจะรู้เองได้ข้าจะเฝ้านาง7วัน
ฝืนเขตอาคมออกมาวิญญาณตกแตกสลายจะทนได้สักกี่น้ำอารัวเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าคิดว่าอาการเกิดของข้ากำเริบนะไม่เป็นไรข้าจะไปซื้อเหล้าให้พวกท่านอีกดีพี่ใหญ่ข้ามีเรื่องนึงอยากให้ท่านช่วยไม่นางกวนเชิญพูดท่านเอายันแผ่นนั้นมาให้ข้าดูได้หรือไม่หืมยันแผ่นนั้นท่านนักพรตเอาไว้ใช้สยบปีศาจเพราะอย่างนั้นข้าเลยอยากรู้ไงท่านก็เอามาให้ข้าดูสักหน่อยสิเฮ้ยหยุดอ่ะได้เฮ้ยจริงสิปกติแล้วเจ้าชอบเรียกข้าว่าเสี่ยวสิวทำไมวันนี้เกรงใจขนาดนี้พี่ใหญ่ท่านลองดมสิว่าหอมหรือไม่ไหนไม่อยากวิญญาณแหลกสลายก็รีบกินมันซะแล้วรีบเอาพลังหยางบริสุทธิ์ของหวังหวยชิงมาเจ้รู้ดีว่าผลของการหลบหลวงอาจจะเป็นอย่างไรเราลินฮะแล้วลิ่วจือล่ะลิ่วจือเหรอคงจะไปดื่มเป็นเพื่อนแม่นางเสี่ยวกว่าละสิเจ้าพักผ่อนให้มากๆในห้องหนังสือยังมียาอยู่เดี๋ยวข้าจะไปต้มให้เจ้าอ๋อนี่แม่นางกวนทำไมพักนี้ไม่เห็นลิ่วจืดเลยแม่นางกวนแม่นางเสี่ยวกวนเจ้ามีธุระอะไรหรือตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าหูยินหวังเป็นปีศาจหรือไม่ข้าเกรงว่าจะเป็นอันตรายข้าจะเข้าไปไม่เช่นนั้นเจ้าก็ไปกับข้าได้เลยเดี๋ยวนำให้ป๊อก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 ปุ๊บก็เปิดปั๊บนี่หวังหูยินหวังหูยินข้าเรียกก็ไม่ตอบแม่นางกวนคืนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าอาจารย์ไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เตรียมรอแล้วนั่นไงชัดเจนเลยปีศาจแม่นางเสือกวนเจ้ารีบหนีไปก่อนอารัวทำไมเจ้าลุกขึ้นมาล่ะมานี่มาเฮ้ย
ปีศาจชั่วออกทำร้ายคนอีกแล้วสหายหวังสหายหวังเจ้าจำสิ่งนี้ได้หรือไม่นี่คือปิ่นที่ฮูหยินพกติดตัวแต่นายก็ไม่เคยถอดเลยศาลาริมทางในหุบเขานัดหมายจากเพื่อนเก่าพวกเรากำลังคุยเรื่องภาพวาดของท่านอยู่นี่เจ้าไม่ใช่อาลั่วเจ้าเป็นใครกันแน่นาวไปปีศาจเฮ้ยมันคือมีบางอย่างเฮ้ยนาวปีศาจข้าจะฆ่าเจ้าย่าวางหวยชิงเจ้าดูให้เต็มตานาวไปปีศาจจริงๆให้ข้าจัดการปีศาจเองตามไปเจ้าข้าเสี่ยวกวนไม่ถลกหนังนางแล้วข้าจะส่งวิญญาณให้น้องสาวข้าอย่างไรแล้วผู้หญิงของข้าล่ะไม่ใช่เสี่ยวหลงหรอกหรือนางอยู่ที่ไหนข้าจะฆ่านางย่อย่อช่างใจดำเสียจริงเพิ่งทำรักกันหวานชื่นริบตาเดียวก็บอกว่าจะฆ่านางข้ารู้สึกผิดหวังแทนนางเหลือเกินข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆในเมื่อนางได้อภิรมย์กับเจ้าเหตุใดไม่สุดพลังเจ้าออกมาข้ารู้อยู่แล้วว่านางเด็กนี่เกิดตกลุมรักเจ้าเข้าข้าเตือนนางแต่แรกแล้วว่าอย่าซ้ำรอยเดิมกับอาจารย์นางมันช่างไร้สาระอะไรนักเจ้าเป็นทายาทของชายจอมปลิ้นปล้อนคนนั้นบุรุษชั่วอย่างพวกเจ้าทำร้ายข้าตกอยู่ในสภาพนี้เจ้าก็เหมือนกันเจ้าเป็นคนทำร้ายเสี่ยวหลงนำไปสาเท่าเฮ้ยนำไปสาเท่าผู้จ่าไร้สาระย่าเฮ้ยข้าเคยบอกเจ้าไว้ตั้งนานแล้วว่าอย่าซ้ำรอยเดิมกับอาจารย์หัวจริงหัวจริงพลังหยางบริสุทธิ์ประกาศสิทธิ์ขจัดมันนี่ไม่ยอมเลิกราสินะอันเชิญหลิงเปาเทียนจุนจิตวิญญาณหงสิทธิ์มังกรฟ้าพยัคฆ์ขาวหงแดงเหียนบุกสายฟ้ากำรามมารเก่งกลัวมารเผยตัวตนพลังเฉียงคุณแห่งฟ้าดินดาวพิเศษเจ็ดดาวนะสาธุเทพทำลายล้างย่า
ย่าดูซิว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้เจ้าคือเสี่ยวหลงอารัวอยู่ที่ไหนข้าพยายามว่าตัวเองให้เป็นนางถึงเพียงนี้ทำไมท่านถึงยังไม่รักข้าอีกเจ้าเป็นปีศาจไม่มีวันเข้าใจว่าสิ่งใดคือรักข้าจะถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งอารัวอยู่ที่ไหนพานางมาคืนข้าเดี๋ยวนี้ท่านเคยวาดภาพข้าท่านยังพูดว่าไม่เคยชอบข้าอีกเหรอข้าไม่เคยชอบเจ้าไม่เคยเลยฝ่ามือเฉินคุณกลับบ้านย่าย่าเฮ้ยกระบี่ล่าวิญญาณย่าย่าเป็นของข้าแล้วฟ้าดินยินยางประสานพลังไร้รูปแปดทิศว่องไวดังประกาศสิทธิ์ย่าหวังหวยจริงข้าช่วยท่านเฮือกสุดท้ายแล้วย่า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 สายเลือดพลังหยางของท่านสามารถกำจัดวิญญาณนางปีศาจได้ยอีหวังหวยชินแก้แค้นให้เจ้าแล้วฟื้นแล้วเหรอ
母亲。ทำไมข้าถึงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกนั่นเป็นความคิดถึงของท่านทำให้เกิดภาพหลอนนางคืออารุเป็นภรรยาของท่านอารุแล้วนางอยู่ที่ใดนางป่วยตายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาป่วยตายเหรอหากที่เห็นในกระจกคืออารุจริงแต่ในใจข้ายังมีสติอีกนางหนึ่งนางคือใครกันเฮ้ยไม่เข้าใจจริงนางปีศาจเจ้าก็เห็นแล้วว่าชีวิตของหวังหวยชิงถูกเจ้าทำลายจนสิ้นคนและปีศาจมิอาจอยู่ร่วมกันตอนนี้ข้าต้องการให้เจ้าลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วไม่มาทำร้ายผู้คนอีกข้าจะปล่อยเจ้าไปหากลืมเรื่องราวทั้งหมดมิสู้ให้ข้าตายซะดีกว่า นักพรตข้ายินดีจะสละปราณปีศาจเพื่อช่วยพี่หวังพี่หวังท่านรักพี่อารั่วขนาดนั้นข้าจะทำร้ายนางได้อย่างไรกันภาพที่ท่านเคยวาดให้ข้าวาดคิ้วเป็นแล้วนะตัดโครงกระดูกข้าตัดแต่งไปหลายครั้งถึงจะพยายามที่จะวาดออกมาให้เป็นพี่อารั่วได้ข้าต้องวาดตัวเองให้เป็นนางเท่านั้นท่านถึงจะรักข้าใช่หรือไม่